ผมเคยดูรีวิวโน้ตบุ๊กอันหนึ่งคนส่วนใหญ่จะเรียกว่า MacBook ครับคือในคลิปนั้นเนี่ยเป็น MacBook ที่สามารถเปิดหน้าจอด้วยมือเดียวได้แต่ Tech Last F7 Plus ตัวนี้ก็ทำได้นี่นะเออทำไม Tech Last F7 Plus ถึงเป็นโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจในงบ 11,000 บาทผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยไปเซอร์เวย์ตามร้านตามช็อปต่างๆหรือตามหน้าเว็บไซต์กันมาบ้างนะครับซึ่งในวันนี้เองเดี๋ยวผมจะมาทำความรู้จักกับ Tech Last F7 Plus ตัวชื่อยี่ห้อเองตัวรุ่นเองอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่ตัวผู้จัดจำหน่ายเองเนี่ยก็เหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเนาะเป็นการสั่งเข้ามาผ่านหน้าเว็บของ Lazada แต่ว่าสเปคของเขาเนี่ยโอ้เหนือชั้นไม่เหมือนใครจริงๆนะครับและก็ไม่น่าจะมีใครเหมือนด้วยคุณจะได้ทั้ง SSD M.2 นะครับ 256GB โอ้โหโน้ตบุ๊กราคา 10,000 น่ะคุณได้ SSD แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ RAM ตัวนี้ให้มาเป็นแบบ LPDDR4 จำนวน 8GB ด้วยกันนะครับแค่2บรรทัดของสเปคอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าว้าวอ่ะเฮ้ยหน้าจอของ Tech Last F7 Plus รุ่นนี้มีขนาดอยู่ที่14นิ้วการแสดงผลของเขาเป็นแบบ Full HD 1920x1080ด้วยนะครับเลือกใช้พาเนลเป็นแบบ IPS ผมไม่รู้ว่าสเปค IPS ของเขาเนี่ยมุมมองกว้างสุดนั้นเขาทำได้กี่องศาปกติคุณซื้อโน้ตบุ๊กคุณจะต้องไปลง Windows กันไหมยังมีใครที่ต้องเสียเงิน 4-500 ให้กับช่างเพื่อให้ไปลง Windows ไม่แท้กันบ้างแต่คุณซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นนี้แถม Windows 10 Home Edition มาให้ครับโอ้โหตบมือราคาที่เขาขายอ่ะ 5-6,000 แล้วนะค่าไลเซนส์ของเขาอ่ะมันก็แพงนะแล้วยังมีซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันสำหรับคนที่เอาโน้ตบุ๊กไปใช้ทำงาน Microsoft Office ครับไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint ไม่จำเป็นต้องไปโหลดโปรแกรมเองไม่จำเป็นต้องไปแคร็กเคลิกอะไรให้มันปวดหัววุ่นวายประกัน1ปีศูนย์ไทยไม่มีการรับประกันระยะยาวๆเนี่ยอาจจะต้องอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามผ่านหน้าเว็บไซต์ของเขาดูเอะใจนิดหนึ่งตอนที่ผมได้เครื่องตัวนี้มาก็คืออะแดปเตอร์ชาร์จไฟของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เนี่ยเหมือนกับอะแดปเตอร์ที่เราใช้ชาร์จโทรศัพท์เป๊ะเลยอ่ะคือมันรูปทรงเดียวกันเลยซึ่งโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เองนะครับหากใครอยากจะต่อจอแยกหรือว่าเอาขึ้นจอโปรเจคเตอร์เนี่ยเราจะต้องดูพอร์ตของเขาให้ดีนิดหนึ่งเพราะปกติแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กทั่วไปจะให้เป็นแบบHDMI Type A หัวใหญ่ๆแต่ว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เองเปลี่ยนครับไม่เหมือนชาวบ้านที่ผมบอกไปว่าคงไม่มีใครเหมือนแน่ๆเนื่องด้วยว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นแบบมินิ HDMI ครับไซส์ของหัวพอร์ตมันจะเล็กลงมานิดนึงเรามักจะใช้กับกล้องดิจิตอลหรือว่าพวกกล้องวิดีโอต่างๆนานาเฮ้ยสิ่งนี้แหละผมงงมากว่าเปลี่ยนทำไม ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าราคามันอาจจะถูกลิบลิ่วเลยนะแต่ในเรื่องของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Wi-Fiเขาจัดเต็มครับ 2.4 หรือว่า 5GHz ก็ได้ความเร็วมันทำได้ดีกว่ามาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชั่น 4.2 นะครับหากใครอยากจะไปเชื่อมต่อกับพวกลำโพงบลูทูธหรือว่าหูฟังบลูทูธก็สามารถเชื่อมต่อได้แต่ว่าอาจจะมีดีลงดีเลย์นิดนึงนะครับตามเทคโนโลยีที่เขาให้มาในหน้าการสั่งซื้อที่ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนี่ยจะเป็นร้านค้าที่รองรับการผ่อน 0% 10เดือนเท่ากับว่าในแต่ละเดือนเราจ่ายเพียงแค่ 1,100 กับอีก30กว่าบาทมาเริ่มด้วยเรื่องของสีสันนะครับตัวนี้จะมีให้เลือกเพียงแค่สีเดียวก็คือสีที่อยู่ตรงหน้าเราเขาเรียกว่า Space Gray คล้ายคลึงกับสีที่เราไว้ใช้กับรถยนต์เลยและที่มากไปกว่านั้นคือเราจะเห็นว่ามันมีความวิบวับเงาๆอยู่บ้างสิ่งนี้เนี่ยเกิดจากฟิล์มนะครับที่เขาติดมาให้จากโรงงานทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเฮ้ยแปลกไหมปกติเราไม่ค่อยเห็นกันนะครับว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยจะติดฟิล์มจากโรงงานมาให้เราจะต้องไปติดเองแต่ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้มีฟิล์มมาให้นะครับเนี่ยเราลองแตะๆสัมผัสได้เลยในบริเวณที่เป็นโลโก้ Tech Last เนี่ยถ้าเราไม่ได้สังเกตดูดีๆเราอาจจะนึกว่ามันเป็นไฟ LED สีขาวๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นการทำสีนะครับด้านฝั่งซ้ายโดยยึดจากหน้าจอ USB 3.0 พอร์ตสีฟ้าจำนวน1พอร์ตนะครับแล้วก็จะมีรูสำหรับจิ้มอะแดปเตอร์จำนวน1รูแล้วก็ข้างๆกันก็คือพอร์ตมินิ HDMI นะครับฝั่งขวาก็จะมี USB 3.0 จำนวน1พอร์ตนะครับแล้วก็จะมีรูสำหรับต่อมินิแจ็ค 3.5 มมจำนวน1พอร์ตไว้ต่อหูฟังไว้ต่อไมโครโฟนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นไมโคร SD card reader เสียบการ์ดอันเล็กๆนะครับที่มาจากพวกกล้องติดรถยนต์หรือมาจากกล้องแอคชั่นแคมอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมเองผมรู้สึกว่า
USB Type A ที่เขาให้มามันให้มาน้อยไปอ่ะแค่2พอร์ตเองอยากได้สัก3พอร์ตเหมือนมาตรฐานแบบของคนอื่นเขาอ่ะเนาะด้วยวิธีแบบเก่าๆก็คือมือนึงง้างมือนึงกดเอาไว้เนี่ยรุ่นนี้ก็สามารถใช้ข้างเดียวเปิดได้เลยเขาเลือกให้ตัวฝั่งหน้าจอมีน้ำหนักที่เบามากๆแล้วเลือกที่จะสร้างบานพับตรงนี้ไม่ค่อยหนืดสักเท่าไหร่แต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาเราง้างจอมานิดเดียวแล้วจอมันจะพับไปด้วยตัวเองคงองศาด้วยตัวเองไว้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปใกล้มากๆมันก็ค่อยๆงุ้มลงไปแบบนี้นะครับมาโลโก้ Tech Glass นี่เปิดเครื่องขึ้นมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมดูได้เลยนะว่าเวลาในการเปิดเครื่องเนี่ยใช้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองก็เข้าสู่หน้าล็อกอินแบบนี้แล้วซึ่งแน่นอนว่ามันเกิดจากการที่เขาใส่ SSD มาให้ในตัวเครื่องถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มไอตัว SSD เนี่ยเราสามารถที่จะมาลื้อไอตรงฝาหลังตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นสล็อตสำหรับเสียบไอตัว M.2 ซึ่งถือว่าง่ายมากเราไม่จำเป็นต้องลื้อทั้งฝาเพื่อที่จะคอยอัปเกรดไอตัวสเปคของเขานะครับไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนะครับปกติก็ต้องลื้อมาโดยทั้งหมดรหัสอะไรนะ1 2 3 4 5 6 7 8สเปคที่เขาใส่มาไว้ในข้างในเนี่ยมีอะไรที่เราควรรู้ก่อนที่จะไปกดซื้อกันบ้าง CPU ตัวนี้เองเนี่ยจะใช้เป็นเจนเก่านิดนึงนะครับก็คือเจน8 Intel Celeron N4001 นะครับที่เป็นแบบ4 core 4 thread มันถูกใช้ในแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2017นะครับถ้านับในปัจจุบันเนี่ยมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่ก็มาพร้อมกับ GPU หรือว่ากราฟิกการ์ดออนบอร์ดด้วยนะครับ Intel 600UHD นะครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เองนะครับหากใครมีความจำเป็นในการใช้ประชุมหรือว่าใช้สนทนาผ่านกล้องเว็บแคมเนี่ยผมคงต้องบอกไว้นิดนึงนะครับว่าเรื่องนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายไปเยอะเลยครับกล้องเว็บแคมของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความคมชัดมากสักเท่าไหร่หรอกแต่ในเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยหลายๆยี่ห้อที่เราเคยได้ลองทำเนี่ยมันตอบสนองได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ภาพที่เราได้จากกล้องเว็บแคมของ Tech Last F7 Plus เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกย้อนกลับไปคุณผู้ชมจะเห็นภาพที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะว่ามันดีเลย์มากอ่ะผมลองเขย่าไอ้ตัวหน้าจอให้ดูแบบนี้ภาพมันเนี่ยมันจะเลือนๆหลอนๆเหมือนสปีดชัตเตอร์มันต่ำมากๆไม่ได้เกิดขึ้นกับภาพนิ่งเพียงอย่างเดียวหากใครต้องการจะบันทึกวิดีโอผมแนะนำว่าเอามือถือที่คุณมีนั่นแหละถ่ายดีกว่าคือตั้งแต่เราเปิดไอ้ตัวแป้นพิมพ์ขึ้นมาให้กล้องบนได้ดูกันเนี่ยไม่มีตัวอักษรภาษาไทยเลยกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายไม่มีมาให้นั่นเท่ากับว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่เคยชินในการพิมพ์แป้นพิมพ์ที่ไม่มีตัวอักษรภาษาไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดได้แต่ว่าทาง Tech Last เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเขาวางขายในประเทศไทยให้คนไทยได้ใช้ก็มีของแถมมาให้ด้วยจะได้ตัวสติกเกอร์ที่คอยเอามาแปะแป้นพิมพ์ก็ไปหาภาพประกอบในเน็ตเอาละกันว่าปุ่มกอไก่ขอไข่นําอยู่ตรงไหนแล้วก็แปะตามเขานะครับใช้งานไปสัก 2-3 ปีเนี่ยมันก็จะต้องแปะใหม่นะครับเพราะว่ากาวมันอาจจะลอกตัวอักษรมันอาจจะเลือนลางได้มีไฟที่คอยส่องสว่างอยู่ด้านหลังแป้นคีย์บอร์ดด้วยนะครับสั่งเปิดหรือว่าสั่งปิดแสงสว่างตรงนี้ได้ง่ายๆก็คือกดปุ่มฟังก์ชันครับแล้วก็ไปที่ F5 มันก็จะมีแสงความสว่างอยู่2ระดับนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้จะต้องกดปุ่ม FN แล้วก็ตามมาด้วยคำสั่งแล้วก็จะมีไฟสถานะที่คอยบอกว่าเรากดปุ่ม Caps Lock ที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเรากดไว้ไฟก็จะติดแบบนี้นะครับเปิดปิดแบบนี้ได้และแน่นอนนะครับทุกครั้งที่เรารีวิวโน้ตบุ๊กมันจะต้องมีการพูดถึงน้ำหนักแล้วก็ความบางเบาความบางที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เขาเนี่ยจะเขียนคำโฆษณาจากฝั่งที่มันบางที่สุดนั่นก็คือ7มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับเฮ้ยมันเท่มากเลยนะมันบางแบบบางจริงๆอ่ะและในเรื่องของน้ำหนักนะครับหากใครต้องการย้ายสถานที่ทำงานไปไหนบ่อยๆเนี่ยแค่ 1.5 กิโลกรัมเท่านั้นเองนะเคยอึดอัดกับทัชแพดหรือว่าบริเวณที่เราสามารถใช้นิ้วลากไปลากมาจากรุ่นที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยากจะหาทัชแพดอันใหญ่ๆเพื่อเวลาเราใช้ทำอะไรก็แล้วแต่แล้วรู้สึกว่าโหมันเป็นอิสระคุณผู้ชมลองดูรุ่นนี้ได้เลยนะครับทัชแพดของรุ่นนี้เนี่ยใหญ่กว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปถึง 20% นะครับถ้าเกิดเราอยากจะคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยเราก็สามารถจะแตะบางๆเบาๆแบบนี้ได้เลยเลือกที่จะมากดตรงซ้ายกับขวาตรงนี้ก็ได้พื้นที่ที่ใหญ่กว่าก็ทำให้เราสามารถควบคุมเมาส์หรือว่าเคอร์เซอร์ได้ดีกว่าเมื่อก่อนนั่นเองนะเราคงจะหวังผลในเรื่องของการเอาไปใช้เล่นเกมเอาไปใช้ทำกราฟิกหนักๆเนี่ยมันคงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับผมนิยามสั้นๆไว้แล้วกันว่าน่าจะเหมาะกับการเอาไปดูหนังฟังเพลงลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยเป็นลำโพงคู่นะครับแต่เนื่องด้วยว่าปกติแล้วโน้ตบุ๊กก็คงจะเอาลำโพงไปไว้ในบริเวณฝาหลังไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาหรือบางรุ่นก็เอามาไว้ในบริเวณใกล้ๆกับทางผู้ใช้นะครับแต่แตกต่างกับ
โน้ตบุ๊กรุ่นนี้เองเขาจะมีการเอาลำโพงเนี่ยไปไว้อยู่ในบริเวณตรงนี้ครับนี่คือบานพับของทางหน้าจอนะครับซึ่งไอช่องเล็กๆตรงนี้แหละมันคือที่ไว้ของลำโพงคู่ของเขาเว้ยและเมื่อไหร่ที่เราหันหน้าจอเข้าตัวเองเนี่ยมันจะมีการชิ่งของเสียงนะครับชิ่งไปโดนหน้าจอก่อนแล้วค่อยสะท้อนกลับมาหาคนที่กำลังฟังเสียงนั้นอยู่ในเรื่องของการแสดงผลนะครับย่านเสียงต่างๆเนี่ยก็ออกมาอย่างชัดเจนนะในเรื่องของเสียงแหลมก็ดีเลยนะครับชัดเจนแจ่มแจ้งเสียงกลางก็ฟังเสียงคนรู้เรื่องนะครับแต่ในเรื่องของเสียงทุ้มหรือว่าเสียงเบสเนี่ยน้อยไปนิดนึงเพราะว่าตัวไดเวอร์ลำโพงของเขาเนี่ยอาจจะมีขนาดที่เล็กๆนะครับแต่อย่างน้อยแล้วมันก็ยังฟังรู้เรื่องอยู่ไม่ได้ก้องแก้งครับถึงแม้เราจะใช้ในการเปิดคลิปวิดีโอ YouTube ก็ตามหรือว่าเลื่อนฟีดตามเว็บต่างๆก็ตามเนี่ยการที่จะเข้าหน้านั้นออกหน้านี้ทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เช่นกันและก็ใครอยากได้อยากซื้อแล้วเนี่ยก็มีลิงก์ในเว็บไซต์ของ Lazada แปะไว้ที่ใต้คลิปนี้ใครใช้อยู่ก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับว่าเอาไปใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจหรือมีอะไรที่มีราคาดีๆแบบนี้ครั้งหน้ามาพบกันอีกครับสวัสดีครับ